ข่าวอัพสองนาฬิกาสิบหกนาทีศาลให้ประกันตัวเปรมชัยคดีติดสินบนเจ้าพนักงานตีราคา200,000 บาทเจ้าตัวจ่อยื่นอุทธร12:21 นสุทัศน์เงินหมื่นสสบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์แทนอภิสิทธิ์รายงานตัวสภาคณะสวรศักดิ์นำคณะผู้บริหารร่วมอวยพรประธานสภา12:32จุรินทร์ย้ำรอพลังประชารัฐส่งสัญญาณเคาะเก้าอี้ขณะเสียดายกสิทธิ์ลาออกจากพรรคโวยังมีคนอยากร่วมประชาธิปัตย์อีกมาก12:47บคส.ทุ่มงบ12ล้านบาทตั้งศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลองแห่งแรกในไทยหวังสร้างพนักงานขับมืออาชีพช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนล่าสุด12:54รองนายกรัฐมนตรีสมคิดเผยจีนสนใจลงทุนใน EEC เร่งทำความเข้าใจผลักดันการค้าบรรลุเป้าหมาย 1.4 แสนล้านเหรียญปี64Up.